ท่องเที่ยวไทยจ่ายหลักร้อยจ่ายน้อยเที่ยวเยอะวันนี้จะพาทุกท่านไปที่เที่ยวฟรีไม่เสียตังค์ครับอยู่ไม่ไกลปากน้ำประแสระยองนี่เองครับอนุสาวรีย์เรือรบหลวง412หรือเรือรบหลวงประแสผมแนะนำให้มาเที่ยวเลยครับทั้งสวยทั้งใหญ่แล้วก็ไม่เสียตังค์นะครับเรือรบหลวงประแสเป็นเรือฟรีเกตนะครับก็ปล่อยลงน้ำเมื่อ17กันยา2486นะครับก็มัน70กว่าปีก่อนความยาว 92.8 เมตรครับเกือบ100เมตรความกว้าง 11.5 อาวุธปืนนะครับ 76/50 ต่อสู้อากาศยานนะครับ3กระบอกแล้วก็มี 40/60มิลลิเมตรนะครับ2กระบอกถึงกลม20มิลลิเมตรอีก9กระบอกครับแล้วก็มีแท่นปรับเรือดำน้ำนะครับ1แท่นทอดตอร์ปิโด2แท่นยิงระเบิดน้ำลึก2ลางพอเรือเปิดประจำการนะครับก็ลากมาจากสัตหีบครับผมมาไว้ที่ปากน้ำประแสที่ระยองนะครับวิธีการขึ้นชมนะครับก็ขึ้นบันไดด้านข้างเรือนะครับก็จะขึ้นไปที่ดาดฟ้าเรือส่วนชั้นน่าจะเรียกว่าชั้น2นะครับก็เป็นดาดฟ้าเรือผืนใหญ่นะครับแล้วก็จะขึ้นไปหอบังคับการชั้นต่อไปส่วนอีกชั้นหนึ่งนะครับอยู่ทางลงด้านท้ายเรือนั่นนะครับจะมีชั้นล่างอยู่ก็ลงไปเป็นจะมีปืน20มิลลิเมตรอีก3กระบอกรวมกับลางปล่อยระเบิดทำลายเรือน้ำลึกนะครับพอเราขึ้นมาถึงตัวเรือนะครับนี่ก็เป็นลักษณะของตัวเรือเดี๋ยวเราเดินไปทางขวาก่อนแล้วกันนะครับก็จะมีบันไดขึ้นไปอีก 2-3 ชั้นนะครับเดี๋ยวเราเดินชั้นนี้ก่อนนะครับดูว่าตัวเรือมีอะไรนะครับนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์ต่างๆเป็นเรือรบนะครับถ้าจะให้ดีเนี่ยผมต้องให้ผู้ที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับทางเรือรบมาอธิบายอันนี้เป็นเรือรบมีปืนกลมีปืนตอร์ปิโดมีอะไรนะครับนี่ก็เป็นรายละเอียดปืนนะครับระยะยิง 4,400 เมตรหวังผลที่ 1,500 เมตรนะครับ6,480 นัดอัตราลูกปืนที่มีห้องมีส่วนมีโซนอะไรเต็มไปหมดนะครับผมก็ไม่รู้ครับขออภัยสำหรับปืนนี้เป็นปืนต่อสู้อากาศยาน76/50นะครับ
ก็มีขนาดใหญ่ใช่นะครับถ้าเราเคยดูหนังสงครามหนังอะไรเราจะเห็นนะครับเขาก็จะนั่งตรงนี้แล้วเขาก็หมุนอันนี้นะหมุนๆแล้วก็ยิงไปเรื่อยๆเนี่ยนะแล้วปืนก็จะหมุนตามนะครับอันนี้คืออะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรือชูชีพนะครับเวลาเขาต้องลงเรือเล็กก็เป็นปืน 76/50 นะครับมี2กระบอกที่หัวเรือและท้ายเรือครับก็น่าจะเป็นที่ควบคุมสอนสมองหรือเปล่ากล้องส่องทางไกลนะครับนี่จะเป็นห้องเครื่องนะครับเรือลบหลวงประแสนะครับก็ตั้งอยู่ปากแม่น้ำประแสนะครับวิธีการมาก็คือมาตลาดประแสนะครับแล้วก็ดูป้ายนะครับก็จะมีบอกหรือปัก GPS มานะครับเรือลบหลวงประแสนี่ก็จะออกไปสู่อ่าวไทยนะครับ